ไทยเมาส์ทูเมาส์ช่วงนี้ของเราไทยเมาส์ทูเมาส์นะคะมากันเลยที่ข่าวนี้ค่ะกับค่ายเพลงน้องใหม่อนุร็อกมิวสิกนะคะได้เลือกเปิดตัว5หนุ่มกลุ่มค้างคาวดนตรีสายเลือดอีสานในนามวงอีเกียนั่นเองค่ะโอ้ยนะเปิดตัว5หนุ่มกันเลยนะคะสำหรับคุณทำรงวิชูวงนะคะหรือว่าคุณเป้อนุร็อกเนี่ยนะก็เป็นผู้บริหารค่ายเพลงน้องใหม่อนุร็อกมิวสิกนั่นเองนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่คร่ำวอดในวงการมิวสิกอีเวนต์มาร่วมๆ30ปีแล้วด้วยนะคะจนได้รับขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อมิวสิกอีเวนต์ก็ว่าได้นะคะเป็นผู้จัดทางด้านของแคมปัสทัวร์ต่างๆนะคะรวมไปถึงแฟคทอรี่ทัวร์ให้กับศิลปินไทยนะทั้งสตริงแล้วก็ลูกทุ่งนะคะก็จะรู้จักกันดีนะคะในนามของคุณเป้แคมปัสหรือว่าคุณเป้อนุร็อกนั่นเองนี่แล้วก็เห็นว่าวันนี้นะพี่แก้วขาได้ฤกษ์เลยเปิดตัวกันไปเลยจ้ะ5หนุ่มนะคะกลุ่มค้างคาวดนตรีสายเลือดอีสานในนามวงอีเกียนั่นเองนะคะที่เรียกว่าฝีไม้ลายมือทางดนตรีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะตั้งเขาบอกว่าทั้งแต่งคำร้องทำนองรวมไปถึงเรียบเรียงเองนะคะแล้วก็มีการประเดิมด้วยเพลงแรกออกมาแล้วนะคะบ่อไห่นองอักเสบนะคะซิงเกิลทาเลนต์มุ่นม่วนชวนเต้นคักคักกับดนตรีเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบisn't modern rock เออนะคะซึ่งกูรูดนตรีฝีมือดีตัวพ่อนะคะอย่างอาจารย์ยีศิลาแรงเนี่ยนะคะก็มาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ควบคุมในด้านของการผลิตให้อีกด้วยค่ะค่ะทั้ง5หนุ่มนะคะก็เผยถึงการทำงานเพลงในครั้งนี้ว่าก่อนอื่นเลยพวกเราต้องขอบพระคุณพี่เป้อนุร็อกพี่บอยและเฮียเซ้งที่เห็นความสามารถของพวกเราและให้โอกาสสำหรับซิงเกิลแรกบอกให้น้องอักเสบดีใจมากครับแนวดนตรีของวงเราคืออีสานโมเดิร์นร็อกนะคะที่บ่งบอกความเป็นตัวตนคนดนตรีและคนอีสานของพวกเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับเพลงบอกให้น้องต้องอักเสบได้เอสนะคะนักร้องนำเป็นคนเขียนเนื้อร้องทำนองมาให้ค่ะอ๋อนะคะแล้วก็มีคุณวุฒิเนี่ยเริ่มทำดนตรีนะพวกเราทุกคนก็เลยช่วยกันเรียบเรียงในส่วนที่ตัวเองถนัดสุดท้ายก็ได้อาจารย์ยีนศิลาแรงเนี่ยนะคะมาช่วยดูภาพรวมทั้งหมดของเพลงนี้ให้เนื้อหาเขาบอกว่าก็เป็นหนุ่มโสดที่อายอะนะอายจนโสดเนี่ยแหละนะคะจนป่านนี้ไม่มีแฟนสักทีจนเพื่อนๆ เนี่ยก็มีลูกโตกันหมดแล้วนะคะไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้ชายก็เป็นกลุ่มแต่เราอะกลับโสดอยู่คนเดียวเลยประมาณว่าเอ๊ะสาวคนไหนโสดเนี่ยแสดงตัวหน่อยเซมาเป็นแฟนกันไหมล่ะจะไม่ทำให้เธอเสียใจไม่ให้ปวดใจไม่ให้อักเสบแน่นอน อะไรอย่างงี้นะคะก็ออกแนวกับคนกับพี่ที่ไม่มีเจ็บช้ำอ๋อประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคือขายตรงเลยตัวแทนขายของเต็มที่นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานนะคะแล้วก็ร่วมให้กำลังใจกับ5หนุ่มนะคะวงอีเกียได้ทั้งทาง Facebook IG YouTube แล้วก็ TikTok ของอนุร็อกมิวสิกเป็นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อสักครู่เห็นภาพนะคะถ่ายคือแบบดูเป็นปกร็อกมากๆเลยพี่แก้วคือยังไม่รู้เลยว่าจะออกมาเป็นแนวแบบอีสานที่เขาบอกมาไม่ได้ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าอีสานโมเดิร์นมันต้องยังไงเออนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้แล้วก็ช่วงนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์มาจ้ารับสายกันต่อเนื่องเลยหน้าไมค์ของเรากริ๊งกรางเข้ามาคุยกับแป้งแล้วก็พี่แก้วได้เลยนะคะ029354483และ029354983ค่ะค่ะและสำหรับแฟนๆที่ขอมาทางหลังไมค์นะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีแอดมินคอยเช็คข้อความอยู่ใช่แล้วค่ะทางด้าน Facebook นะคะหรือว่าทางด้าน LINE เนี่ยก็สามารถนะคะของงานเพลงเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะใครที่ถนัดอาจจะเป็นน้องๆเด็กๆวัยรุ่นหน่อยบอกว่าเอ้ยชอบเล่น Facebook มากกว่าค่ะพี่อินบ็อกซ์ดีกว่าอะไรเงี้ยทักมาได้เออนะคะหรือว่าใครที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามานะคะคุยกันเล่าสู่กันฟังเออวันนี้เนี่ยน้องๆหนูๆเปิดเทอมกันวันแรกไปส่งลูกมาอะไรยังไงมาเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยซิเป็นยังไงบ้างนี่ไม่ต้องเล่าเลยอ่ะทำไมเหตุการณ์แรกที่จะเกิดขึ้นในวันนี้คือรถติดทั่วประเทศนะนิดนึง แต่วันนี้ก็แบบยังไม่ได้ติดมากขนาดนั้นพี่แก้วนะตอนแรกแป้งกะว่าโอ้ต้องแบบสุดพลังแต่นี่ค่อยเคลื่อนตัวได้อยู่แต่จังหวัดติดหนักเนาะอาจจะเป็นด้วยที่กรุงเทพอาจจะแบ่งวันหรือเปล่าในการเรียนบ้างแต่จังหวัดแบ่งไหมคะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วแต่ต่างจังหวัดไม่แน่ใจว่าแบ่งทุกจังหวัดไหมแต่ว่าบางจังหวัดคือแบบติดหนักมากนะคะมาแล้วมาเลยป้าอ้วนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าอ้วนจ๋าจ้าป
ว่าจ๋ามาหรือยังเนี่ยโทรไม่ติดตั้งนานแล้วไม่ได้ยินเสียงป้าอ้วนเลยแยกเลยจ้าอ้าวมาแล้วจ้าก็ได้ติดช่วงสุดท้ายก็ยังดีก็จะขอบทเรียนสอนยิงตั้งแต่คุณพีทขอชนีมีกลิ่นแล้วโอ้หมดโอกาสแล้วอ่ะก็เลยวันนี้ฟังชนีไปก่อนเนาะแก้แล้วก็เพื่อนจะนี่ขอเพลงคุณมดหน่อยง่ายเลยค่ะขอคุณเฟรนชิปคุณเฟรนชิปก็มีคนขอแล้วค่ะไม่เป็นไรขอมอบทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวไทยขับของเราและคนสวยนี้ด้วยนะวันนี้วันตั้มวันรวยวันหวยออกขอให้ถูกหวยถูกหุ้นกันทุกทุกคนเด้อสาธุป้าอ้วนเช่นกันขอให้ถูกหวยเหมือนกันนะป้าอ้วนถูกด้วยถูกด้วยเลยจะซื้อขนมส่งมาให้กินอีกนะคะจ้ามาจ้าเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพลงนี้ก็ขอมาบ่อยๆจ้าคนหรือนางฟ้านะคะของพี่มดรังสิมันค่ะแล้วก็พิเศษนะเดี๋ยวเราจัดงานเพลงพิเศษพิเศษพร้อมๆนะให้กับพี่ป้าน้าอาทางบ้านด้วยกันละกันในช่วงเบรกนี้ของเรานะคะไปฟังกันเลยค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์